สวัสดียามบ่ายของทางสวีเดนสวัสดีค่ะทุกคนไปดูอากาศข้างนอกกันนะคะวันนี้หิมะตกได้มารุมมาเทิ่มมากทุกคนนะคะแล้วก็อากาศไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะวันนี้แต่อากาศในบ้านนะคะหนาวน่าดูเลยค่ะมาดูกันว่ากี่องศานะคะในบ้าน17องศาข้างในบ้านนะคะแล้วก็ข้างนอกลบ4องศานะคะซึ่งเป็นประวัติการมากบ้านในบ้านไม่เคยมีแบบว่า17องศาอย่างนี้มาก่อนเลยนะคะก็เนื่องด้วยที่เอาความร้อนลงนะคะในบ้านนะครับเนื่องด้วยจากประหยัดไฟเนาะตอนนี้ยุโรปกำลังมีวิกฤตเรื่องไฟฟ้านะคะเนื่องจากสงครามรัสเซียกับยูเครนนะคะเราก็เลยต้องเป็นอย่างนี้ค่ะประหยัดไฟนะคะแล้วก็ต้องก่อไฟในบ้านเอาเนาะไปดูกันว่าเป็นยังไงเนาะนี่เลยค่ะนี่จะบอกว่าหนาวมากพูดเลยที่นี่สวีเดนนะคะที่นู่นเป็นยังไงบ้างและค่าไฟเดือนนี้นะคะเขาบอกว่าจะแพงมากด้วยลืมไปเดือนนี้เดือนธันวานะคะค่าไฟเขาบอกว่าจะแพงกว่า1เท่าแล้วก็เดือนมกราจะเป็น3เท่านะคะและคิดดูว่าเงินเดือนน่ะอย่างสมมติมาตรฐานรายได้เงินเดือนเดือนละ 20,000 นะคะหลังหักภาษีแล้วนะคะได้ 20,000 อย่างเงี้ยค่าไฟเมื่อปีที่แล้วนะคะ10,000หายไปแล้วนะเฉพาะค่าไฟนะเหลือ 10,000 คิดดูดิยังไม่ได้จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตค่ากับข้าวแล้วก็ค่าบ้านค่าสาธารณูปโภคก็คือพวกขยะพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกทางพวกอะไรเงี้ยตอนแรกก็คิดว่าบาลานซ์นะคะตอนนี้ก็คิดว่ามันเริ่มจะเป็นหนี้ค่ะไม่บาลานซ์แล้วแล้วก็จะคอยดูนะคะว่าสงครามนี้จะยืดเยื้อไปอีกนานแค่ไหนนะคะตอนนี้ก็คือว่าความลำบากก็คือการขนส่งนะคะลำบากมากนี่คือผลกระทบของสงครามนะคะเรื่องด้วยการไม่ให้ผ่านอาณาเขตไม่ให้ผ่านอาณาจักรไม่ให้ผ่านน่านฟ้าอะไรประมาณนี้นะคะไม่ผ่านน่านน้ำประมาณนั้นเลยการขนส่งก็เป็นการฝืดเคืองมากตอนนี้นะคะแล้วก็เนื่องด้วยที่ค่าไฟเนี่ยก็โหสูงริ้วเลยนะคะหลายกิจการปิดตัวลงนะคะเนื่องจากทำไปแล้วก็เหมือนกันกับไม่ได้อะไรเลยประมาณนั้นนะคะทำเพื่อจ่ายค่าเช่าแล้วก็จ่ายค่าไฟสูงๆนะคะแล้วเขาก็ยังมีบ้านที่จะต้องจ่ายอีกแนวนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่สนุกเอาซะเลยตอนนี้ทุกคนอยู่มุมไหนของโลกคะแชร์กันบ้างเนาะ